ตนิโอคอนเต้กุนซือชาวอิตาลีออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากแยกทางกับท็อตแนมฮอตสเปอร์อย่างเป็นทางการโดยก่อนหน้านี้คอนเต้ได้ให้สัมภาษณ์โจมตีนักเตะอย่างรุนแรงว่าเล่นฟุตบอลกันแบบเห็นแก่ตัวหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่บุกไปเสมอเซาท์แฮมป์ตัน3-3ซึ่งเรื่องดังกล่าวนำไปสู่การแตกหักในที่สุดเพราะหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันทีมไก่เดือยทองประกาศปลดนายใหญ่ชาวอิตาลีออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมล่าสุดคอนเต้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าฟุตบอลมันคือความหลงใหลผมอยากขอบคุณทุกคนที่สเปอร์ทุกๆคนที่มองเห็นคุณค่าและได้แบ่งปันความหลงใหลนี้ร่วมกันรวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตที่จริงจังในเกมฟุตบอลและในฐานะโค้ชมันเป็นสิ่งที่พิเศษเสมอเมื่อคิดถึงแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนและชื่นชมในตัวผมมันเป็นเรื่องที่น่าจดจำเมื่อได้ยินแฟนบอลร้องเพลงที่มีชื่อของผมการเดินทางของเราสิ้นสุดแล้วผมขออวยพรให้พวกคุณทุกคนได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคต